สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับช่องคาซูซูกิในเกม Night College Part ที่13ป่ะเออน่าจะ13แล้วแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อจากคราวที่แล้วที่เราจะเลือกอาบน้ำคือกี่สงสารออดก้าออดก้าผมให้เราชวนบ่อยมากแต่คือแบบเราก็อ่ะไหนๆชัตเตอร์นี้มันก็เป็นชัตเตอร์ของออสการ์แล้วกี่ก็เลือกออสการ์แล้วกันนะมังกรก็รอไปก่อนเนอะออสการ์นายนี่หุ่นดีมากเลยนะอะไรของนายเนี่ยทำไมอยู่ดีๆนายถึงพูดอย่างนั้นน่ะฉันหมายถึงว่าฉันชอบขนนายอ่ะมันดูนุ่มฟูก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะเพราะว่าฉันเนี่ยคอยแปรงขนของฉันตลอดเลยอ่ะโอ้นายรู้อะไรไหมอ่ะว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะสักแล้วอ่ะไอ้ตรงที่เราสักอ่ะขนมันจะไม่ขึ้นแล้วนะฉันคิดว่านายก็น่าจะพูดถูกนะโอ้ยเจริญนายเนี่ยต้องคิดให้มากๆเลยอ่ะถ้าเกิดนายอยากที่จะสักตรงไหนสักที่นึงอะโอ้ยนี่นายคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของรอยสักของคุเซริโออยู่ใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช่อะฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะฉันคิดว่าการที่เขาสักเนี่ยมันน่าจะมีความหมายลึกซึ้งสำหรับเขาน่าดูเลยนะเอาจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ใช่พวกประเภทที่จะสักอะไรแบบนี้ซะด้วยสิฉันหยุดคิดไม่ได้เลยอะว่าทำไมเขาถึงต้องสักตรงนั้นด้วยแล้วถ้าเป็นนายอยากจะสักประมาณไหนอะฮะฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยอะเอาเถอะนะก็แค่ลองนึกภาพดูอะว่าจะไม่ได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นรูปหัวใจแตกสลายอะไรอย่างงี้ก็ได้ละมั้งนี่นายเพิ่งอกหักมาหรือไงเนี่ยไม่ใช่ซะหน่อยเนี่ยแล้วทำไมนายพูดอย่างนั้นน่ะก็นายบอกให้ฉันนึกไม่ใช่หรือไงอ่ะก็นึกได้แบบเนี้ยอ๋อก็จริงอะนะแล้วไอการสักเนี่ยมันบอกได้ด้วยหรือไงว่าคนคนนั้นอกหักมาหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะฉันคิดว่าได้เหมือนกันนะนะเขาเนี่ยอาจจะถูกทิ้งจากคนที่เขารักมาแล้วเขาก็อยากที่จะลืมความสิ้นหวังนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสักอ่ะแล้วนายคิดว่าคูเซริโอเขาเคยมีประสบการณ์อะไรแบบนั้นเปล่าอ่ะเฮ้ยกดข้ามปะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรมันจุดๆนึกภาพไม่ออกเลยฮะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทิ้งคนอื่นมากกว่าที่คนอื่นทิ้งเขาซะอีกหรอคูเซริโอเนี่ยนะครูที่อ่อนหวานสดใสแบบนั้นนะทิ้งคนอื่นเหรอนึกภาพไม่ออกเลยมันก็จริงอะนะดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะยังมีเรื่องที่ยังไม่รู้อีกมากเลยเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เหนื่อยอ่ะฝันดีนะแกรนด์แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ได้พักตอนที่ฉันกำลังนั่งอยู่ในห้องแล้วคิดว่าจะไปไหนดีออสการ์ก็เข้ามาหาฉันฉันมีอะไรอยากที่จะให้นายช่วยหน่อยอ่ะให้ฉันช่วยเนี่ยนะหายากมากเลยนะเนี่ยที่ใครสักคนจะมาขอให้ฉันช่วยอ่ะแต่ว่าฉันก็
ถ้าฉันช่วยได้ฉันก็พอที่จะช่วยเออใช่ถ้าฉันพอที่จะช่วยได้ฉันก็จะช่วยแล้วกันนะแล้วเรื่องอะไรอ่ะลิ้นพันฉันแค่อยากให้นายลองอ่านนิยายที่ฉันเพิ่งเขียนเสร็จไปอ่ะแล้วก็อยากจะขอความคิดเห็นด้วยอ่ะนะอะไรนะให้ฉันอ่านอย่างนั้นเหรออ่าแล้วนายไม่อยากอ่านหรือไงอ่ะไม่อ่ะฉันก็แค่ไม่แน่ใจว่าความเครียดของฉันเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าและอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือซะด้วยสิไม่เป็นไรหรอกนะคนที่แม้แต่ความคิดเห็นของคนที่ไม่ค่อยความคิดเห็นของคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออ่ะมันก็สำคัญเหมือนกันนะและในฐานะที่นายก็เป็นแฟนคลับของลิโก้เนี่ยฉันก็อยากให้นายเป็นคนแรกนะที่ได้อ่านหนังสือเล่มเนี้ยนะขอร้องล่ะก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองอ่านดูก็ได้แต่ว่าอย่าคิดมากกับอะไรที่ฉันพูดไปแล้วกันนะโอเคขอบคุณนะเอาจริงๆแล้วข้างในเนี้ยมันก็ยังไม่เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนายน่าจะใช้เวลาว่างของนายเนี่ยอ่านแป๊บๆเดี๋ยวมันก็จบแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันจะอ่านมันวันนี้เลยนั่นแหละตรงนี้น่าจะดีเลยนะเนี่ยในขณะที่ฉันกำลังพิงต้นไม้ตรงส่วนด้านหลังฉันก็พลิกหน้าหนังสือที่ออสการ์ให้ฉันมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องราวของอัศวินหนุ่มที่มีชื่อว่าฟินว้านานๆทีจะได้เจอแบบ CG ที่มันเป็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยปกติเห็นแต่ตัวละครฟินเนี่ยได้มั่นกับผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ที่มีชื่อว่าสเตล่าดูเหมือนว่าครอบครัวของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะให้ทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าแบบถูกคอกันอยู่แล้วแล้วพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยพบเจอกันด้วยโชคชะตาอะไรบางอย่างแต่วันหนึ่งวันที่ฟินและสเตล่าไปซื้อของด้วยกันเนี่ยพวกเขาก็ถูกโจมตีสเตล่าถูกยิงแล้วเธอก็ตายลงไปดูเหมือนว่าคนพวกนั้นน่ะจะเป็นพวกที่อยู่เหนือกฎหมายแล้วก็คอยรับจ้างแบบเหมือนฆ่าคนอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นพวกที่ฟินเคยจับกุมได้ในอดีตพวกการที่พวกเขาบุกเข้ามาโจมตีแบบนั้นน่ะเพื่อที่จะแก้แค้นฟินก็โกรธมากและพยายามที่จะไปตามล่าไอ้พวกนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้สเตล่าหวนกลับคืนมาด้วยการสูญเสียกระทันหันของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากชีวิตที่เคยมีความสุขฟินเนี่ยก็เริ่มที่จะผันตัวเป็นอัศวินแล้วก็ออกเดินทางไปตามที่ต่างๆแต่ว่าความเสียใจของเขาที่ไม่สามารถปกป้องสเตล่าได้มันก็ยังไม่หายไปความเศร้าของเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆกืนกินเข้าไปเรื่อยๆความเศร้าเขาหมดหวังในการใช้ชีวิตอยู่แล้วเขาก็เดินทางไปอย่างไร้จุดหมายเขาแทบที่จะไม่ได้กินอะไรเลยเขาเดินไปแล้วก็หาที่พักราคาถูกๆวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เมื่อไม่มีจุดหมายเขาก็เลยพยายามหาสถานที่สำหรับการตายของเขาแล้วเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยยาวนานไปโดยที่มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่จากนั้น
บนหน้าผาใกล้ๆชายฝั่งเล็กๆก็ที่เขาได้พบเจอกับคนแปลกหน้าคนหนึ่งฟินก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองลงที่นี่เขาเลือกที่จะจบชีวิตอย่างเขาเรียกว่าไงแบบเขาเลือกที่จะจบชีวิตแบบไร้จุดหมายเหรอน่าจะประมาณนั้นแหละแล้วเขาก็กระโดดลงไปเขาตัดสินใจที่จะข้ามผ่านความรู้สึกของตัวเองก็คือตัดสินใจที่จะหนีออกจากเขาเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนคนฆ่าตัวตายจะสติหลุดแล้วก็คิดว่าแบบไม่ช่างหัวมันแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่แบบอารมณ์ปกติอ่ะเวลาเราจะตกจากที่สูงหรือว่าเราจะจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องยื้อใช่ไหมล่ะแต่ในกรณีของคนที่แบบจะฆ่าตัวตายอ่ะมันจะไม่มีความคิดพวกนั้นน่ะก็คือเหมือนความคิดพวกนั้นมันจะโดนลบไปจากสมองเออประมาณนั้นแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะยุติชีวิตที่มันน่าเบื่อหน่ายของเขาอะไรเนี่ยเขากำลังจะตายอย่างนั้นเหรอเอาไม่อ่านให้จบอ่ะว่าติดตามชมตอนต่อไปเหรอฉันก็ปิดหนังสือในขณะที่เรื่องราวกำลังดำเนินอยู่ฉันตั้งใจอ่านมากจนฉันเผลออ่านจบบทที่หนึ่งไปเร็วกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เอ้ยเดี๋ยวค่อยมาอ่านทีหลังละกันมึงกักทำไมว้ากูอยากเพิ่ง12นาทีเองยาวไปฉันก็ใช้เวลาว่างหมดไปกับการอ่านหนังสือนี่แหละตอนแรกฉันก็แค่จะมาอ่านแล้วก็เอาไปรีวิวเฉยๆแต่ไงกลายเป็นว่าฉันติดแงกได้ซะเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วนายคิดว่าไงบ้างอ่ะกิฉันเพิ่งอ่านจบไปบทเดียวเองอ่ะแต่ฉันยังไม่ได้อ่านต่อเลยนะอย่างนั้นเหรอแต่ฉันอดเมื่อกี้มันแต่ฉันอดใจไม่ไหวเลยนะที่จะอ่านตอนต่อไปอย่างนั้นเหรอนี่พวกนายสองคนคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยก็กี่เขาอ่านนิยายที่ฉันเขียนไงแล้วทำไมนายไม่มาขอฉันบ้างอ่ะให้เดาเลยนะออสการ์มันจะพูดประมาณแบบเราคิดว่านายจะอ่านไหมล่ะอะไรอย่างนี้แน่เลยนั่นไงกิเป็นคนความจริงเรากิเป็นคนสร้างเกมเราคิดว่านายแล้วนายอ่านหนังสือด้วยหรือไงหัวเฮ้ยอย่าทำเหมือนกับว่าฉันเป็นไอ้โง่อย่างนั้นสิก็ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้ากี่อ่านเสร็จอ่ะนายก็เอาไปอ่านแล้วกันเฮ้ยงั้นฉันขออ่านต่อแล้วกันนะงั้นฉันจะพยายามอ่านให้จบไวๆแล้วกันนะโอเคกูจะได้อ่านต่อแล้วใช่ไหม ดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะเพลิดเพลินไปกับนิยายของออสการ์มากเลยนะแล้วเวลาว่างในวันถัดไปเนี่ยแล้วเวลาว่างในวันถัดไปก็เหมือนกันเหมือนแบบเอาเวลาไปลงกับการอ่านนิยายหมดเลยฉันก็ไปพิงต้นไม้ต้นเดิมแล้วก็นั่งอ่านต่อเงียบๆฟินตัดสินใจที่จะปลิดชีพของตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากหน้าผาแต่ในขณะที่เขากำลังจะทำแบบนั้นเขาก็ได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่สวมเสื้อคลุมอยู่แล้วเขาเนี่ยดูเหมือนกับสเตล่ามากเอาเกซะแล้วไม่เห็นเขาหัวใจของเขาก็แทบที่จะหยุดเต้นเขาเนี่ยเข
ขาเหมือนยังไงอ่ะเขาเนี่ยใส่เห็นภาพซ้อนทับของสเตล่าอะไรประมาณนั้นน่ะแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายก็ตามอะไรอย่างนั้นแล้วฟินก็อดไม่ได้ที่จะถามชื่อของเขาแล้วผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าเทอร่าผู้ชายชื่อเทอร่าเออแต่มันก็อาจจะมีนั่นแหละแม้แต่ชื่อก็ยังฟังดูคุ้นเคยไม่คุ้นเคยสิแม้แต่ชื่อก็ยังฟังดูแบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาในตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าโชคเนี่ยเข้าข้างเขาฟินก็เลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ชวนเทอร์ราไปกินข้าวด้วยกันมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอความคิดในหัวของฉันคือแบบหรอแต่ไม่แน่หรอกเราคิดแทนเขาไม่ได้อะคือถ้าสมมติแบบชอบใครสักคนจนถึงขั้นที่แบบเขาตายแล้วเราจะตายไปด้วยแล้วอยู่ดีๆก็ไปเห็นคนที่แบบเหมือนมากอ่ะบางทีเราก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไงเราไปตัดสินแทนไม่ได้นะมันเป็นมื้ออาหารมื้อแรกที่ดีที่สุดในช่วงนั้นแล้วความหลากหลายของรสชาติมื้ออาหารเนี่ยมันก็ทำให้มุมมองในการใช้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปฟินก็ถามคำถามเทอร่าแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสเตล่าเลยไม่ใช่คนเดียวกันน่ะเขาไม่ได้รู้จักเธอแล้วเขาก็ไม่ใช่พี่น้องที่พัดภาคจากกันฟินไม่สามารถพบเจออะไรที่มันเชื่อมต่อกับสเตล่าได้เลยอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยแค่บังเอิญหน้าตาเหมือนกันเฉยๆถึงอย่างนั้นฟินก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังเลยแค่รู้ความจริงว่ามีคนที่เหมือนกับสเตล่าประทานมาให้เขาเนี่ยเขาก็มีความสุขมากพออยู่แล้วไอ้เชี่ยมันเหมือนหลอกตัวเองอ่ะดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอได้เนี่ยจะยากจนแล้วเขาเนี่ยก็ทำงานเป็นกรีผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบขายบริการอ่ะเธอล่าสามารถดึงดูดความสนใจของฟินได้อย่างอยู่หมัดเขาก็เลยไปที่มันไอ้นี่มันแปลขี่ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ฉันเคยเห็นมันอารมณ์เหมือนซ่องอ่ะน่าจะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็ไปที่ซ่องนั้นทุกวันเพื่อที่จะเลือกเขาอะไรอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยกันเลยนอกจากแบบพูดคุยผูกมิตรกันอะไรอย่างนั้นฟินก็จะพูดคุยกับเทอร์ราทุกครั้งเทอร์ราเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแบบแต่ว่าเทอร์ราเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วเขาก็ฟินก็จะพยายามเล่าให้ฟังในเรื่องที่เขาเคยเป็นอัศวินมาอะไรอย่างนั้นน่ะแม้เทอร์ราจะไม่เข้าใจเทอร์ราเนี่ยก็ฟังเรื่องเล่าของเขาเหมือนกับว่าฟังเรื่องที่มาจากอีกโลกนึงอะไรอย่างนั้นแล้วในขณะเดียวกันโลกของเทอร์ราเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนละโลกกับโลกที่ฟินอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะกลายเป็นแรงผลักดันให้กันแล้วพวกเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าสามารถทดแทนสิ่งที่ขาดหายซึ่งกันและกันได้ความใจดีของฟินเนี่ย
ก็ค่อยๆเริ่มพังทลายกำแพงของเธอล่าแล้วไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความรู้สึกร่วมกันในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้บริการผู้ชายเอ้ยฉันจะควรจะไปไงให้มันดูไม่ได้เกียรติขอเรียกว่ากะลี่แล้วกันนะในฐานะที่เขาเป็นกะลี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็มันก็น้อยอยู่แล้วที่จะมีใครมาตกหลุมรักคนแบบเขาเธอล่ารู้เรื่องนี้ดีกว่าใครๆเขาก็คิดเหมือนกันแหละว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรไปได้มากกว่าตัวแทนของสเตล่าเขาคิดว่าเขาเข้าใจหลังจากที่ฟังฟินพูดแล้วเขาก็พยายามที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองหลังจากนั้นประมาณ2เดือนฟินก็เริ่มออกความคิดเห็นว่าเราควรที่จะไปใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันที่ไหนสักที่อะไรอย่างนี้เขาขอให้เขาเนี่ยขอให้เขาคุณงงไหมเขาเนี่ยก็ขอให้เธอล่าเนี่ยเลิกเป็นกะลี่แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันกับเขาไปหาที่ที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนั้นการที่ฟินจ้องมองไปที่ตาของเธอล่าอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ทำให้น้ำตาของเธอล่าไหลเป็นสายน้ำแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะออกจากเมืองไปด้วยกันเธอล่าฉันดีใจนะที่นายได้พบกับฟินน่ะฉันแน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนชีวิตซึ่งกันและกันได้และพวกเขาเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ดีรออยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันก็ยังมีอีก3บทยังมีเหลืออีกต้อง3บทนี่ว่าเบื่อแล้วอ่ะ เบื่อแล้วอ่ะดูหน้าก็รู้เลยเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังแล้วกันพอก่อนฉันหวังว่าจะจบแบบมีความสุขนะเนี่ยแต่กี่คิดว่ามันก็น่าจะมีอุปสรรคปะอารมณ์เหมือนแบบสุดท้ายแล้วอ่ะฟินมันก็ยังมองเทอร่าเป็นตัวแทนของสเตล่าอยู่อะเข้าใจฟิลปะมันน่าจะอีก3บทที่เหลือมันก็น่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้กันเนี่ยแหละแต่ก็อยากให้จบดีเหมือนกันแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอะฉันดีใจนะที่ในที่สุดพวกเขาก็มีความสุขด้วยกันแต่ฉันรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องอะไรแย่ๆเกิดขึ้นเนี่ยสินี่นายอ่านไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าฉันไม่อยากสปอยซะด้วยสิโอ้นี่นายกำลังพูดถึงเรื่องฮีโร่แล้วก็เรื่องความรักของเขาใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างนั้นความรักอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่ามันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นะแล้วมันจบยังไงอ่ะบอกฉันมาหน่อยดิแกนแม่งน่าจะเป็นพวกที่แบบคือกี่ก็เป็นนะแต่เป็นแค่บางเรื่องอ่ะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ฉันคิดว่าแบบเรื่องเนี้ยคนเขียนมันดีแน่นอนอ่ะการันตีว่าดีอ่ะกี่จะพยายามไม่สปอยดูสปอยแล้วก็แบบอ่านเองแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่กิไม่มั่นใจว่ามันจะดีหรือเปล่าอ่ะกิจะไปดูตอนจบก่อนด้วยแล้วก็แบบมาประมวลผลเองว่าควรที่จะอ่านต่อไหมอะไรอีกอ่ะไอพวกเว็บตูนพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันยังอ่านไม่จบเลยนะอุ้ยแล้วไม่อยากรู้เรื่องไงว่าชัตเตอร์ต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะฉันก็อ่านเองนะฉันอยากรู้เองมากกว่าฉันคิดว่าแกนเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่ไม่สนใจสปอยซินะเนี่ย
ม่อ่ะไม่เคยสนใจเลยด้วยอ่ะสปอยมาเลยฮ่าฮ่านายนี่แปดใช่ไหมแล้วก็เป็นอีกวันที่ฉันมีเวลาว่างฉันก็ตัดสินใจที่จะอ่านนิยายของออสการ์ที่อ่านค้างไว้ในห้องของฉันฉันก็เลือกที่จะอ่านในห้องเพราะว่าจะได้ไม่มีใครมาคอยรบกวนอยากฉันเนี่ยอยากจะอ่านให้มันจบภายในวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะจบแบบไหนก็แล้วแต่เหอะฟินก็ไถ่ตัวเทล่าออกมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะพาตัวของเขาเนี่ยกลับไปที่บ้านเกิดของเขาด้วยการที่ได้อยู่กับเทล่าเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าถนนที่ใช้เดินกลับบ้านเนี่ยมันไกลขึ้นแล้วก็ทำให้ความรู้สึกแปลกใหม่กับฟินมากๆไม่เหมือนกับตอนที่เขาเดินคนเดียวโลกเนี่ยมันดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันทั้งดูชัดขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันหลากสีเทอร่าก็มีความสุขเทอร่าเนี่ยจับมือฟินอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้แม้แต่ที่จะมองกลับไปฟินก็จับมือเทอร่ากับเทอร่าจะเทอร่าอย่างเดียวเลยโลลีโพลีเพศมันไม่ได้สำคัญหรอกนะที่สำคัญที่สุดอ่ะมันคือใบหน้าของเขาที่เหมือนกับสเตล่ามากๆโอ้ my god bad end ปะเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนมาอยู่ข้างๆเพียงแค่ชั่วคู่แต่ว่ามันก็สามารถเติมเต็มจิตใจของเขาได้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทำให้ฟินเนี่ยมีแรงที่จะก้าวเดินอีกครั้งหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาเดินมาถึงชานเมืองหมู่บ้านของตรงหมู่บ้านของฟินก็สังเกตเห็นบางอย่างที่มันดูผิดปกติหมู่บ้านของเขามันไม่เหมือนเดิมหมู่บ้านที่เคยเขาเรียกว่าหมู่บ้านเล็กๆของเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ดูเจริญรุ่งเรืองผิดหูผิดตาดูเหมือนว่าธงที่อยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเขาไม่เคยมีความทรงจำแบบนี้ในหมู่บ้านของเขาเลยถนนก็เปลี่ยนไปก้อนหินที่ถูกปูเรียงกันเป็นถนนเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนบ้านหมู่บ้านเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ตรงนี้ควรจะเป็นบ้านของลุงแรดด้วยซ้ำเปลี่ยนไปตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตรงนั้นก็เปลี่ยนไปหมู่บ้านที่ครั้งนึงเคยกลายเป็นสลัมมันก็กลายเป็นหมู่บ้านที่รุ่งเรืองเขาก็ค่อยๆบีบมือของเทอร่าแน่นขึ้นแล้วฟินก็เริ่มกังวลแล้วก็เดินไปที่บ้านของเขาแต่ว่าบ้านของเขามันก็ไม่มีอยู่แล้วมันกลายเป็นสถานที่อื่นเขารู้สึกแปลกใจมากฟินก็เริ่มที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็ยืนไม่ไหวอีกต่อไปเทอร่าก็ค่อยๆโอบเขาเอาไว้ตอนที่เขากำลังจะล้มใบหน้าของเทอร่าเนี่ยก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของฟินเอาไว้ได้นี่มันไม่ใช่โลกที่เขาเคยรู้จักอีกแล้วทันใดนั้นฟินก็นึกขึ้นมาได้เกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างในวันนั้นที่ชายฝั่งนั่นและสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นที่หน้าผาเขาเนี่ยกระโดดลงไปแล้วเขาพยายามที่จะปลิกชีพตัวเองเพื่อให้หลุดพ้นจากความสิ้นหวังเขาน่ะทำสีหน้าไร้อารมณ์ในขณะที่ค่อยๆก้าวลงมาจากหน้าผาแล้วก็ถูกขึ้นเบื้องล่างซัดอย่างรุนแรงแต่ว่า
เมื่อเขาลืมตามองรอบๆอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเขายังอยู่บนพื้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เห็นชายหนุ่มคนนึงที่มีใบหน้าเหมือนกับสเตล่าก็คือเหมือนกับว่าฟินน่ะจำได้ว่าตัวเองกระโดดลงไปแล้วแน่ๆแต่พอรู้สึกตัวอีกทีก็ยังไม่ได้โดดแล้วก็มาเจอเธอละใช่แล้วจริงๆแล้วฉันตายแล้วนี่นะเธอล่าก็ใส่หัวไม่นายยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าวันนั้นฉันโดดไปแล้วนี่นะใช่นายโดดจริงๆแล้วนายก็ข้ามผ่านมันมาข้ามผ่านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะฟินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกฉันว่าเถอะนะเธอล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ฟินนายเธอล่าก็ค่อยๆเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นถ้าจะให้เข้าใจตามที่เขาพูดเนี่ยก็เหมือนกับว่าฉันเนี่ยข้ามมาอีกโลกนึงอะไรอย่างนั้นนะในวันนั้นเธอล่าก็ไปที่นั่นเพื่อที่จะจบชีวิตของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเขาก่อนที่เขาจะได้กระโดดลงไปที่หน้าผาเนี่ยเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับร่วงลงมาจากสวรรค์เขาคนนั้นร่วงลงมาแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างนั้นนะชายคนนั้นก็ร่วงลงมาแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามาพูดกับเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่วงลงมาตรงหน้าผาดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นน่ะกำลังจะมองเห็นใครสักคนอยู่ในตัวเขาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ฆ่าตัวตายอารมณ์เหมือนแบบส่งมาเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยหรอและในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันเธอล่าก็บอกเขาให้ได้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนของโลกใบนี้เขาก็กระโดดลงมาเหมือนที่เธอล่ากำลังจะทำแล้วเขาก็ข้ามผ่านมายังโลกใบนี้เขาคงจะโกหกแน่ๆถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้รู้สึกตกใจหรืออะไรเลยหมายถึงเธอล่านะแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นเขารู้สึกมีความสุขมากเมื่อมีใครสักคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องการเขาสุดหัวใจอะไรอย่างนั้นแหละมันทำให้เขาเนี่ยมีความสุขแม้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันจะดูไร้ค่าแล้วก็ไร้ความหมายบางทีมันอาจจะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่มอบให้เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือใครสักคนฉันเข้าใจแล้วตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนะนายคือสเตล่าไม่ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมนายถึงเหมือนสเตล่าขนาดนี้ฟินก็สัมผัสได้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆกอดเธอล่าแล้วเขาก็ค่อยๆร้องไห้ออกมานายคือสเตล่าสินะนายเป็นสเตล่าของโลกใบนี้นายมาเพื่อที่จะตามหาฉันเธอล่าก็กอดฟินกลับแล้วก็เผยรอยยิ้มอันอ่อนโยนออกมายินดีต้อนรับกลับบ้านนะฟินแล้วตอนนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งจะว่ายังไงดีวะจะว่ามันซึ้งมันก็ซึ้งอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเธอล่ามันก็ไม่ใช่สเตล่าปะคือฉันเป็นพวกที่ชอบคิดลบอ่ะเรื่องราวมันก็จบลงแล้วฉันก็ยังคงมีความรู้สึกแปลกๆฉันควรจะคิดว่าฉันเข้าใจอะไรที่อ่านไปบ้างและหลังจากนั้นฉันก็อยากที่จะคุยกับออสการ์เอาล่ะได้เวลาที่จะไปห้องของออสการ์แล้วว้าวนั่นมันน่าเหลือเชื่อสุดๆเลยนะเนี่ยอย่างนั้นเหรอนายชอบเรื่องที่ฉันแต่งใช่ไหมอ่ะมันก็รู้สึกแปลกๆนะ
ถึงจะบอกว่ามันแปลกแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกแบบนั้นอะจะอธิบายยังไงดีอะเหมือนกับในหัวฉันเนี่ยมันคิดแต่ว่าอุ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวเลยอะแต่ว่าตอนที่ได้ยินคำพูดที่บอกว่าถนนหนทางเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนกับมาอยู่อีกโลกนึงเนี่ยฉันคิดว่านั่นมันเป็นจุดขายเลยนะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนจะบอกว่าออสการ์เขียนสปอยแอบสปอยมาก่อนแล้วว่าไอ้นั้นมันไม่ใช่โลกที่ฟินมันอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นอะที่บอกว่าทางเดินเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่อีกโลกนึงอะไรอย่างนั้นอะเหมือนแบบแอบสปอยแบบไม่บอกตรงๆอะไรอย่างนั้นมันเป็นจุดขายได้นะอะไรอย่างนี้ใช่แล้วไอ้พวกคำพวกนั้นอะนายก็จะมานึกออกทีหลังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะคำว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วคำที่บอกว่านายคือสเตล่าของโลกใบนี้สินะมันทำให้ตอนจบเนี่ยดูมีความหมายขึ้นมาเยอะเลยนะอย่างนั้นสินะแล้วนายคิดว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะก็น่าจะหมายถึง2โลกใช่ไหมอ่ะมีโลก2ใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่อาศัยอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่คล้ายๆกันกับโลกอีกใบนึงแล้วเหมือนแบบภูมิประเทศแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันอ่ะกี่ประเทศถึงแม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะบอกว่าเทอร่าและสเตล่าเป็นคนเดียวกันแต่ฉันก็คิดว่าเขาก็ยังเป็นคนคนละโลกกันอยู่ดีอ่ะแถมเพศของเขาก็แตกต่างกันด้วยอ่ะที่ฉันจะหมายถึงอ่ะเนี่ยขนาดอาโก้ยังคิดเหมือนกี่เลยอ่ะเห็นไหมบางทีอ่ะนั่นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะฟินเนี่ยก็แค่อาจจะคิดว่าสมมุติขึ้นมาก็ได้ว่าเทอร่าคือสเตล่าและเทอร่าก็เหมือนกับเล่นตามน้ำไปอ่ะคิดเหมือนกันเลยอ่ะฉันก็คิดว่าแบบความจริงแล้วมันคงไม่ใช่หรอกเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นคนละคนกันอ่ะแล้วฉันคิดถูกหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากที่จะเฉลยอะไรให้มันเป็นรูปธรรมอ่ะฉันก็คิดว่าปล่อยให้คนอ่านจินตนาการเองน่าจะดีกว่านะฉันก็เข้าใจได้นะถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดจริงคือมันจะเป็นเรื่องที่เศร้ามากเลยนะเพราะสุดท้ายเราฟินมันก็เหมือนแบบไม่สามารถข้ามผ่านจุดๆนั้นมาได้อะเข้าใจฟิลป่ะสุดท้ายเราฟินก็ยังคงมองเทอร่าเป็นสเตล่าอยู่แต่ก็ดีนะที่ใครสักคนได้อ่านนิยายของฉันอ่ะแล้วนายเนี่ยก็พูดคุยเปิดมุมมองใหม่ๆกับฉันด้วยซ้ำอ่ะฉันก็ดีใจนะที่ได้อ่านนิยายของนายอ่ะขอบคุณที่เอามาให้ฉันอ่านนะเอาจริงๆแล้วฉันก็ใช้เวลาตลอดไม่กี่วันเนี้ยในการอ่านเลยแหละฉันคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาพักที่ดีที่สุดตั้งแต่เข้ามาในไนท์คอลเลจเลยนะมันน่าจะเป็นเพราะว่าความสามารถในการเขียนของเขาพรสวรรค์ในการแต่งอะไรว่าแต่มีเรื่องอะไรที่นายอยากจะพูดอีกไหมอ่ะอาจจะแบบส่งฟีดแบคให้หน่อยอ่ะหรือว่าแนะนำอะไรเพิ่มเติมอย่างนั้นอ่ะไม่ฉันคิดว่าฉันคงไม่ได้มีความรู้อะไรพอที่จะแนะนำนายแบบนั้นหรอกนะนายก็ต้องมีอยู่แล้วนั่นแหละนะก็นายตีความออกมาได้ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจขนาดนั้นอ่ะเอาหน้าบอกมาเถอะอะไรก็ได้ก็แค่บอกมาว่าคิดยังไงอ่ะว้า เชื่อฉันเซฟก่อนได้ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นฉากที่ถูกเพราะที่เท่าที่กี่ไปดูมา
เวลาเราจะไป to ending ได้อะเราจะต้องปลดฉากอย่างว่ากับตัวละครก่อนเว้ยเออซึ่งตอนนั้นตอนนี้กิปิดเซฟตี้โหมดเอาไว้ไงเซฟโหมดอ่ะกิปิดเอาไว้กิเปิดไม่ใช่ปิดดิเปิดเอาไว้มันก็เลยไม่เห็นฉากอย่างว่าไงแต่กิคิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็น่าจะต้องตอบอันนี้นั่นแหละงั้นขอถามอะไรที่มันดูแปลกๆหน่อยได้ไหมอะอะไรอะมันก็แค่สงสัยนะว่าทำไมฟินเขาไม่นอนกับเทอร่าใช้คำว่าสลีปเลยนะเออฉันหมายถึงฉันก็เข้าใจอะนะว่าเขาทำไมถึงเขาถึงไม่ทำแบบนั้นกับเทอร่าเขาคงจะรู้สึกผิดละมั้งที่จะต้องทำแบบนั้นอะเพราะว่าเธอล่าก็เป็นกรีอยู่แล้วอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพวกเขาก็ออกมาจากเมืองนั้นแล้วไม่ใช่หรือไงอ่ะนอนด้วยกันอ๋อเข้าใจแล้วอ่ะ อ่ะฉันกำลังงงอยู่นะกับสิ่งที่นายกำลังจะพูดอ่ะกำลังจะสื่อเนี่ยก็ถ้าฉันคิดอะนะฉันคิดว่าฉันก็แค่พยายามไม่เขียนเน้นไปตรงนั้นมากเฉยๆอะทำไมอะก็ฉันไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยนี่นะแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายสองคนเขาทำกันยังไงอะแล้วทำไมนายถึงให้เธอล่าเป็นผู้ชายแล้วฉันคิดว่ามันน่าจะแบบปกติเกินอะถ้าเกิดให้เป็นผู้หญิงอะมันไม่ฉีกอะดิมันไม่แหวกอะสมัยนี้เขาขายวายกันไม่รู้หรออะไรอย่างนั้นถ้าเกิดมีผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับสเตล่าอยู่อีกโลกนึงเนี่ยแล้วฟินเปลี่ยนใจได้ง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟินเนี่ยไม่มีความหนักแน่นเหลืออะไรเลยดิก็คือออสการ์จะบอกว่าแบบพอเทอร่าเป็นผู้ชายเราฟินเห็นว่าหน้าเหมือนสเตล่าเราฟินก็แบบเปิดใจอะไรอย่างนั้นแหละมันดูแบบหนักแน่นกว่าแต่ถ้าให้เป็นผู้หญิงมันก็ดูเหมือนแบบมันง่ายเกินอะไรอย่างนั้นแหละเออประมาณนั้นก็น่าจะอย่างนั้นแหละนะที่ฉันเขียนให้เขาเป็นผู้ชายเนี่ยเพราะว่าฉันอยากที่จะแสดงให้ทั้งโลกได้รู้ไงว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเพศฉันก็เข้าใจนะการที่เปลี่ยนเพศของตัวละครที่ให้รักกันเนี่ยมันก็ทำให้มุมมองของโลกเนี่ยมันดูแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยอะแน่นอนว่ามันทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากกว่ามีฉากเซตยอนะเข้าใจไหมแต่ฉันคิดว่านายก็ควรเขียนสักครั้งนึงอะนะมันน่าจะแบบเป็นตอนจบที่สมบูรณ์อะมันจะเป็นแบบเพอร์เฟกต์มีเรื่อง yes อะไรอย่างงี้ฮะแล้วนายคิดว่าไงอะฉันคิดว่าฉันไม่แน่ใจว่าจะเขียนได้หรอกนะทำไมอ่ะนี่ก็อยากให้เขียนเหลือเกินล่ะก็ฉันไม่คิดว่าฉันจะทำได้นี่นะนี่แต่ว่าถึงแม้ว่านายจะเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดนะมันไม่เหมือนกันซะหน่อยอ่ะมันอาจจะเขาเรียกว่าถ้าเขียนออกมามันอาจจะแย่ก็ได้อ่ะถ้าเกิดฉันไม่มีประสบการณ์อ่ะประมาณนั้นแหละอยากมีประสบการณ์ไหมจ๊ะ Oh my god อันนี้คือให้คำปรึกษาอันนี้พายกระซิบงั้นสอนเดี๋ยวพี่สอนประสบการณ์ให้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นนายอยากที่จะลองไหมล่ะเย้นายอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่ากับผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะทำไมอยู่ดีเสียงก็แวนนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็นายไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะว่านายจะเขียนเรื่องแบบนี้ยังไงอ่ะ
ก็ใช่อ่ะนะถ้าอย่างนั้นเรามาลองอะไรกันสักนิดหน่อยไว้ล่ะอีกตาตาตาไม่เอาอ่ะนายไม่อยากหรอไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจหรอกนะแต่ฉันก็แค่ไม่อยากทำแบบนั้นกับเพื่อนก็แค่นั้นเองอ่ะจริงเปล่าโทษทีนะแต่ฉันรู้ว่านายพยายามที่จะช่วยฉันอยู่เอ๊ะฉันปิดเซฟโหมดเหรอแล้วฉันก็เปิดอยู่นี่แปลกๆละไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลหรอกนะมาลองทำอะไรเท่าที่เราจะทำได้กันเถอะนะถ้าอย่างนั้นฉันอยากได้ยินประสบการณ์ด้านความรักของนายสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนฉันไม่ใช่คนที่จะมาถามเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกนะแล้วนายหมายความว่ายังไงเนี่ยไม่ใช่คนที่เหมาะอย่างนั้นหรอแล้วนายเคยมีบ้างป่ะเนี่ยประสบการณ์แบบเนี้ยว่าแต่แล้วนายล่ะนายน่ะเคยมีประสบการณ์ในการทำอะไรสักอย่างหรือเปล่ามึงใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันไม่เคยอ่ะฉันก็อยู่คนเดียวมาตลอดนั่นแหละนะถ้าอย่างนั้นนายเคยทำอะไรคือมันถามว่านายเคยทำอะไรด้วยตัวเองบ้างไหมแต่มันเป็นการเล่นคำอ่ะถ้าเกิดพูดอีกแล้วมันอาจจะแบบถามแบบเคยหรือเปล่าการเล่นแบบไทยนั่นน่ะอีไม่เคยหรอกนะไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วน่ะเอาหน้าบอกความจริงฉันมาได้แล้วไม่บอกหรอกฮ่าฮ่าและฉันกับออสการ์ก็ใช้เวลาที่เหลือในการพูดคุยกันโอเคมันยังเป็นเซฟโหมดอยู่ฉันไม่ได้ช่วยเขาแต่งนิยายหรอกนะแต่ว่าฉันมั่นใจว่ามันก็แค่เนี้ยน่าจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้ออสการ์เนี่ยสามารถแต่งนิยายต่อได้ก็คือแบบให้คำปรึกษาเฉยๆถ้าวันนึงเขากลายเป็นนักเขียนชื่อดังขึ้นมาเนี่ยฉันสงสัยจังเลยว่าฉันจะเอาเรื่องนี้มาคุยโม้ได้หรือเปล่าเอ๊ะเฮ้ยทำไมจบชัตเตอร์สองเร็วจังอ่ะ 2N นักเขียนคนถัดไปเฮ้ยบทที่2จบเร็วมากบทแรกกี่พาร์ทบทที่2กี่พาร์ทฮัลโหลแป๊บนึงนะอันนี้ฉันต้องกลับไปดูช่องตัวเองเลยว้าโอ้ยเปิดได้ยินเสียงวะตอนเริ่มบทที่2คือพาร์ท10ใช่ป่ะ10 11 12พาร์ทนี้พาร์ทที่13 4พาร์ทเอง4พาร์ทจบบทที่2แล้วแสดงว่าเกมนี้มันจบไวใช่ป่ะคือแต่ก็เข้าใจได้ว่าบทแรกที่มันยาวเพราะว่ามันปูเนื้อเรื่องเยอะไงแล้วหลังจากนั้นมันน่าจะเป็นแบบแยกแต่ละตัวละครมันก็เลยสั้นหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแต่เป็นว่าถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ากี่เล่นชัตเตอร์ที่3จบเมื่อไหร่กี่ก็จะเล่นเกมใหม่ที่เปิดโหวตทันทีเลยซึ่งฉันคิดว่าน่าจะได้ผู้ชนะแล้วแหละไอ้เกมที่เปิดโหวตอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่ออสการ์เป็นคนเขียนก็คอมเมนต์มาได้นะแบบใครคิดต่างใครคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปแล้ว